ทียบชัดจริงหรือหลอกเนยชติกาช็อกโดนฉกภาพสามีเล่นเอานางร้ายลูกสองอย่างเนยชติกาออกอาการช็อกเล็กๆหลังมีคนใดเล็กส่งข้อความมาแจ้งว่ามีคนแอบอ้างเอารูปสามีอามจันทร์สิริมณีชายสามีสุดที่รักไปโพสต์หลอกขายทุเรียนในเพจโดยมีผู้ถูกหลอกได้แชร์ภาพโปรไฟล์ซึ่งเป็นรูปของสามีสาวเนยพร้อมข้อความว่าสั่งทุเรียนพี่คนนี้ไปบอกทุเรียนจะมาถึงเย็นวันนี้แต่เราถามหาใบสลิปส่งของบอกลูกน้องไม่ได้เอามาให้แต่ส่งของจริงพี่คนนี้จะโกงเราไหมขอสอบถามหน่อยซึ่งต่อมาก็มีชาวเน็ตตาดีจำได้ว่านั่นเป็นรูปสามีของสาวเนยจึงไปคอมเมนต์ตอบว่าปลอมตั้งแต่โปรไฟล์แล้วค่ะนั่นมันสามีคุณเนยชติกาหลังจากนั้นก็มีคนส่งข้อความมาบอกให้สาวเนยได้รับรู้ต่อมาสาวเนยชติกาโพสต์ภาพดังกล่าวลงในเพจเนยชติกาว่าใครเอารูปสามีอีฉันไปขายทุเรียนคะวันนี้มีลูกเพจ IG ส่งมาให้หลายคนเลยวันก่อนก็เอารูปไปขายครีมอะไรก็ไม่รู้แบบเคลมสรรพคุณเวอร์วังอลังการแบบที่หลอกคนหนักมากโอ้ยหลังจากที่สาวเนยโพสต์ไปก็มีบรรดาแฟนคลับออกมาคอมเมนต์บอกให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดและต่อมาก็มีประเด็นให้ช็อกรอบ2หลังสาวเนยได้แชร์รูปภาพที่เป็นภาพของอามจันทร์สิริที่เป็นภาพแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตนพร้อมระบุข้อความว่าตอนแรกก็ตกใจนึกว่าสามีเคยแต่งงานป้าดูดีๆรูปอีฉันค่ะรีทัชหน้าแม่ออกจ้าคนเรางานนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 1,000 คอมเมนต์และมีคนกดไลค์แล้วกว่า 70,000 คนซึ่งจุดนี้บอกเลยว่าตัดต่อชัวร์เพราะพอได้ค้นรูปเก่าๆซึ่งเป็นภาพงานวิวาของทางคู่ก็จะพบว่าเสื้อผ้าเจ้าบ่าวและบรรยากาศงานวิวานั้นเป็นบรรยากาศแบบเดียวกันเป๊ะๆ